ครื่องมือที่สำคัญที่สุดก็คือระบบตลาดซึ่งครอบงำโดยภาครัฐและภาคธุรกิจชาวไร่ชาวนาไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปกำหนดกฎเกณฑ์หรือมีส่วนร่วมในเรื่องของตลาดได้เลยครับฉะนั้นตลาดจึงกำหนดให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลงตลอดเวลาในขณะที่ต้นทุนสูงขึ้นในขณะที่เงินเฟ้อมากขึ้นทุกอย่างจะปรับตัวขึ้นกับอัตราเงินเฟ้อแต่ผลผลิตของเกษตรกรจะปรับตัวลงสวนทางกับกระแสอัตราเงินเฟ้อเสมออันนี้คือสาเหตุที่ทำให้เกษตรกรเป็นหนี้เป็นสินแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรที่เป็นหนี้เป็นสินสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คนจะมองข้ามก็คือธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมขนาดเล็กเริ่มเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นครับแต่ธุรกิจเราเนี่ยถูกทำให้เป็นหนี้เป็นสินโดยระบบของรัฐโดยกฎหมายของรัฐโดยนโยบายที่ไม่โปร่งใสของนักการเมืองจำนวนมากก็เลยทำให้ธุรกิจจำนวนมากกลายเป็นธุรกิจที่ไปไม่รอดฉะนั้นเราจึงเห็นว่าวันนี้มีธุรกิจที่ไปไม่รอดจำนวนมากทีเดียวครับแล้วก็คนเหล่านี้ไม่ได้รับการเอาใจใส่จากใครเลยยักษ์ใหญ่อยู่ได้แต่ยักษ์กลางอยู่ไม่ได้ยักษ์กลางยักษ์เล็กก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ตัวมดตัวเล็กๆก็อยู่ไม่ได้นี่คือระบบทุนที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ปลาใหญ่กินปลาเล็กครับ